ตัดขาดยกที่สองตัดขาดยกที่สองล็อกเลยครับยกที่สองครับคิดเงินครับทางด้านของเดชตามุครับในยกที่สองครับโอ้โหโคตรแล้วสิบเก้าไม่ต่อยครับเปิดหัวสิก้ามุนไทยครับจบในยกที่2ครับโอ้โหเป็นทางด้านของกิตเงินครับเอาชนะน็อกทางด้านของเดชพานุครับยกที่2ครับยังไงบ้างวันนี้ดีใจครับคิดไหมลูกนี้เราเตรียมมาไหมเป็นทีเด็ดไหมก็เตรียมมาครับพอรู้ว่าเขาโดนหน้าไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราเข้ามาเวนแทนเราเป็นม้ามืดใช่ไหมขึ้นมาเป็นไงในมวยรอบนี้เรามีความฝันไหมมีครับอยากได้แชมป์อยากได้แชมป์ใช่ไหมแล้วน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างน้องชายต่อยกลางวันเนี่ยครับก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาได้นะเก่งๆกลางวันนี่เท่าไหร่กลางวันน่าจะขึ้นสักหน่อยครับเพราะน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นแล้วแล้วกลางคืนเก่งๆล่ะน้องกันอะไรนะกลางคืนเนี่ยน้ำหนักเก่งๆสักเท่าไหร่ดี111ได้111ได้นะโอเคตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับวันนี้ซ้อมอยู่ค่ายที่สมุทรปราการค่ายสมุทรปราการค่ายปานน้ำอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้อายุ17ครับ17แล้วก็ตอนนี้มีเริ่มมีอัดฉีดไหมไฟนี้จากไหนครับครับหนึ่งเชียงวัดเชียงมวยเชียงมวยด้านบน50,000บาทเนาะสุดท้ายแล้วความสำเร็จนี้น้องชายอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนครับแล้วก็กองเชียร์ครับเทรนเนอร์ผู้สอนครับขอให้ประสบความสำเร็จในมวยรอบนี้ครับน้องชาย